Realme Narzo 50 Pro 5G VS กับ Samsung Galaxy M52 5G 2รุ่นสเปคโหดในงบ 9,000 ถึง 10,000 บาทเป็น2รุ่นที่ทำสเปคได้โดดเด่นมากๆนะครับในงบนี้บอกไว้ก่อนนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยผมเน้นราคาจากทาง Official เท่านั้นนะไม่เน้นรุ่นที่แบบกำลังลดราคาอยู่แค่เพียงไม่กี่วันแล้วก็เอามา VS กันเนี่ยมันหาซื้อไม่ได้แน่นอนนะครับผมทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยจะมาพร้อมหน้าจอ OLED เหมือนกันเลยนะครับแล้วก็ CPU ที่ให้มาแรงที่จะเล่นเกมได้ทุกเกมเลยและก็รองรับ 5G ทั้งคู่ด้วยแต่รุ่นไหนจะอยู่หรือจะไปเนี่ยไปดูกันในคลิปนี้เลยมาดูเรื่องราคาของทั้ง2รุ่นนี้กันก่อนนะครับ Realme Narzo 50 Pro 5G บน Lazada นะครับราคาอยู่ที่ 9,999 บาทนะครับแต่ต้องบอกตรงว่ารุ่นนี้เนี่ยเราสามารถหาซื้อได้ในราคาที่ถูกกว่านี้ด้วยนะถ้าเกิดว่าเป็นร้านที่ไม่ใช่ออฟฟิเชียลนะครับผมส่วน Samsung Galaxy M52 5G เนี่ยจริงๆแล้วรุ่นนี้เนี่ยออกมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับบน Lazada ณตอนอัดคลิปอยู่นะครับราคาจะอยู่ที่ 9,290 บาทเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบราคาแล้ว Samsung Galaxy M52 5G จะมีราคาที่ถูกกว่าอยู่เล็กน้อยนะครับในเรื่องของวัสดุแล้วก็การออกแบบนะครับจริงๆแล้วเนี่ยจะเป็นเรื่องของรสนิยมซะมากกว่านะครับผมแต่ว่าทาง Samsung เนี่ยจะดูเพรียวบางกว่าแล้วก็มีน้ำหนักที่เบากว่าพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ที่น่าเสียดายก็คือทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยจะไม่มีกันน้ำกันฝุ่นมาให้นะครับแน่นอนว่าจะซื้อมือถือเนี่ยก็ต้องดูสเปคเป็นหลักอยู่แล้วนะครับผมมาดูที่ตัวหน้าจอกันก่อนเลยในส่วนด้าน Realme นะครับผมจะให้จอเป็นแบบ Super AMOLED มาเลยแล้วก็มีความเลื่อนไหลใส่มาให้ที่90 เฮิรตซ์ขนาดหน้าจอใส่มาให้ที่ 6.4 นิ้วความละเอียดที่ Full HD Plus แล้วก็ครอบกระจกกันรอย Corning Gorilla Glass Version 5มาด้วยนะครับผมส่วนทาง Samsung เนี่ยจะเป็นจอ Super AMOLED Plus ใส่ความลื่นไหลให้มาที่120 เฮิรตซ์ความกว้างของหน้าจอที่ 6.7 นิ้วความละเอียดที่ Full HD Plus กระจกกันรอย Corning Gorilla Glass Version 5นะครับเมื่อเปรียบเทียบสเปคหน้าจอของทั้ง2รุ่นนี้นะครับก็ต้องบอกตรงๆว่าทาง Samsung เนี่ยจะได้เปรียบไปเยอะมากๆเลยนะครับกับหน้าจอ120 เฮิรตซ์แล้วก็เป็นจอ OLED ที่มีคุณภาพที่ดีกว่าด้วยนะครับผมรวมถึงหน้าจอเนี่ยที่มีขนาดใหญ่มากกว่านั่นเองในเรื่องของ OS นะครับผมทั้ง2รุ่นนี้จะมาพร้อม Android 12เลยทาง Realme นะครับจะครอบทับด้วย Realme UI Version 3.0 นะครับส่วนทาง Samsung เนี่ยจะครอบทับด้วย One UI Version 4.1 คือ UI ทั้ง2รุ่นนี้นะใช้งานง่ายอยู่แล้วนะครับไม่ต้องเป็นห่วงเลยมาดูที่หน่วยประมวลผลกันนะครับผมทาง Realme เนี่ยจะเลือกใช้เป็น MediaTek Dimensity 920เป็น CPU ขนาด6นาโนเมตรความเร็ววิ่งอยู่ที่ 2.5 กิกะเฮิรตซ์ GPU ให้มาเป็น Mali G68 MC4 ส่วนทาง Samsung เนี่ยจะให้มาเป็น Snapdragon 778นะครับผมเป็น CPU แบบ6นาโนเมตรความเร็ววิ่งอยู่ที่ 2.4 กิกะเฮิรตซ์ GPU เป็น Adreno 642L ในด้านของประสิทธิภาพนะครับผมการใช้งานทั่วไปการเล่นเกมเนี่ยต้องบอกตรงว่าทาง Samsung จะได้เปรียบนะครับผมเพราะว่า Snapdragon 778นะครับจะมีความแรงที่เหนือกว่า Dimensity 920อยู่ประมาณ 10% เลยเพราะฉะนั้นในเรื่องของประสิทธิภาพการใช้งานเนี่ยทาง Samsung ก็ชนะไปอีกแล้วนะครับผมแต่ที่ทาง Realme จะได้เปรียบในเรื่องของ CPU ก็คือเขาใส่ระบบระบายความร้อนมาให้ถึง6ชั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะคงประสิทธิภาพที่แรงไว้อยู่ตลอดเวลาได้นั่นเองนะครับแรมและก็ความจุของทั้ง2รุ่นนี้จะให้มาเท่ากันเลยนะครับแรม8ความจุที่128 กิกโอเคมาดูในเรื่องของกล้องกันบ้างนะครับผมกล้องจากทาง Realme เนี่ยจะให้มาทั้งหมด3เลนส์ด้วยกันนะครับความละเอียดสูงสุดที่48ล้านพิกเซล KF ให้มาที่ 1.8แล้วก็มีเลนส์อัลตราไวด์นะครับให้มาที่8ล้านพิกเซลพร้อมกับเลนส์มาโครที่2ล้านพิกเซลนะครับส่วนทาง Samsung เนี่ยจะให้ความละเอียดมาสูงกว่านะครับผมที่64ล้านพิกเซล KF ที่ 1.8 KF เท่ากันเลยนะครับส่วนเลนส์อัลตราไวด์เนี่ยจะให้ความละเอียดมาสูงกว่านะครับที่12ล้านพิกเซลแล้วก็มีเลนส์มาโครนะครับที่ความละเอียดสูงกว่าเช่นกัน5ล้านพิกเซลนั่นเองและที่สำคัญนะครับทาง Samsung เนี่ยสามารถถ่ายวิดีโอ 4K ได้ด้วยนะครับที่30 FPSเมื่อดูจากสเปคก็ต้องบอกว่าทาง Samsung เนี่ยได้เปรียบมากๆเลยนะครับกับความละเอียดที่สูงกว่าแล้วก็ถ่ายวิดีโอ 4K ได้ด้วยนั่นเองรวมถึงกล้องหน้าด้วยนะครับผมที่ทาง Samsung เนี่ยจะให้มาถึง32ล้านพิกเซลเลยเมื่อเปรียบเทียบกับทาง Realme เนี่ยที่ให้มาเพียง16ล้านพิกเซลถึงทาง Realme จะให้มาเพียงแค่48ล้านพิกเซลแต่ก็เป็น48ล้านพิกเซลที่ถ่ายออกมาได้สวยแล้วก็สมจริงนะครับผมเพราะว่าซอฟต์แวร์จากทาง Realme เนี่ยเขาก็เด่นมากๆเหมือนกันนะครับผมในเรื่องของกล้องนั่นเองส่วนเรื่องของลำโพงนะครับทั้ง2รุ่นนี้ให้สเปคมาเหมือนกันเลยนะครับลำโพงคู่พร้อมระบบเสียง Dolby Atmos ใส่มาให้ด้วยนะครับเสียงกระหึ่มนะครับเสียงดังฟังชัดแน่นอนแบตเตอรี่นะครับทั้ง2รุ่นให้มาที่ 5,000 มิลลิแอมป์เหมือนกันเลยนะครับทาง Realme เนี่ยจะใส่ชาร์จเร็วมาให้ที่33วัตต์นะครับเขาเคลมเลยนะว่าสามารถชาร์จจาก0ถึง 50% เนี่ย
ได้ในระยะเวลาเพียงครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับส่วนทาง Samsung เนี่ยจะให้ชาร์จเร็วมาที่25วัตต์นะครับก็เรื่องนี้เนี่ยทาง Realme จะชนะไปเนาะโอเคมาสรุปกันโดยรวมเนี่ยต้องบอกว่าทาง Samsung อ่ะจะเหนือกว่าแทบทุกๆอย่างเลยนะครับแต่ว่าก็จะเหนือกว่าเล็กๆน้อยๆนะครับอย่างเช่นหน้าจอ OLED ที่มีคุณภาพสูงกว่าเล็กน้อยนะครับแล้วก็ใส่หน้าจอ120เฮิรตซ์มานะครับและในด้านประสิทธิภาพเนี่ยก็จะแรงกว่าอยู่ประมาณ 10% เลยนะครับกับ Snapdragon 778นั่นเองแล้วก็เรื่องของกล้องนะครับทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังเลยนะครับจะมีความละเอียดสูงกว่าถ่าย 4K ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยทาง Samsung จะได้เปรียบในตรงนี้ไปแต่ว่าทาง Realme เนี่ยก็จะมีเรื่องที่อยู่เหนือกว่า Samsung อยู่เล็กน้อยเหมือนกันนะครับอย่างเช่นชาร์จเร็วกว่านะครับแล้วก็ออกแบบมาเพื่อการเล่นเกมมากกว่านะครับอย่างเช่นมีระบบวัดความร้อนแล้วก็มีระบบสั่นที่จะได้ใจสายเกมไปเต็มๆเลยนะครับโอเคใครชอบรุ่นไหนกันบ้างเนี่ยก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมจะวางลิงก์สั่งซื้อไว้ที่ใต้วิดีโอนี้ให้ด้วยเช่นเคยนะครับถ้าเกิดว่ากดจากลิงก์ที่ผมวางไว้เนี่ยผมก็จะได้ค่าขนมเล็กๆน้อยๆนะแต่ไม่ได้กดดันกันนะครับผมก็แค่หาลิงก์ที่มันสามารถซื้อและได้ของ 100% มาให้เพื่อนๆเท่านั้นเองเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าชอบคลิปแบบนี้นะครับอยากจะให้ผม VS รุ่นไหนเนี่ยก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับผมได้เลยนะถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยก็ฝากช่วยกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องนี้ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมจะลงในทุกๆสัปดาห์สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย